ปู่เหลียงเย่แบรนด์เครื่องดื่มชื่อดังจากประเทศจีนจัดปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้แนวคิดไปจิ๋ว of Harmony from China to Thailand นำเสนอวัฒนธรรมไปจิ๋วอันมีเสน่ห์และบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยจีนเพื่อต้อนรับการเดินทางของอู่เหลียงเย่สู่ประเทศไทยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงโชว์แสงสีเสียงสุดประการตาที่จะบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมไทยจีนผ่านนักแสดงและเสียงดนตรีและอีกไฮไลท์ของงานคือการประมูลอู่เหลียงเย่ปี1975รุ่นพิเศษเพื่อนำรายได้จากการประมูลมอบให้องค์กรการกุศลต่อไปโดยมีนักแสดงชื่อดังผู้เคยมีผลงานในประเทศจีนอย่างป้องณวัฒน์มาร่วมสร้างสีสันและแสดงความยินดีกับอู่เหลียงเย่ในโอกาสเปิดตัวในประเทศไทยครับเขาก็เป็นเครื่องดื่มจากประเทศจีนเนาะซึ่งจริงจีนกับจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ตัวผมเองก็มีความผูกพันกันอยู่เยอะนะครับเพราะว่าก็ไปทำงานมีผลงานที่จีนมีทั้งขับอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนที่ไปอยู่กองถ่ายหรืออยู่เวลาเรามีเลี้ยงฉลองอะไรเงี้ยก็จะมีเครื่องดื่มนะฮะซึ่งถ้าเป็นเขาเรียกจีนเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นเรียกว่าต้นน้ำจะมีแบบว่าวัตถุดิบจะมีตำนานเรื่องราวเยอะแยะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ทำมาจากแหล่งน้ำที่ดีที่สุดแล้วก็ทำจากพืช5ชนิดอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานกันได้แล้วก็นั่นแหละดื่มของดีๆเข้าไปในตัววันนี้ก็เปิดแล้วก็ยังเป็นทางการนะจริงๆตอนนี้ก็จะมีแบบว่า unofficial บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นทางการก็ดีนะครับคือแถมมีมาตรฐานการันตีถูกต้องไม่ได้แบบว่าใต้ดินหรือเถื่อนซึ่งเราอาจจะเกิดอันตรายได้ร่วมไปพรค่ะครับก็ขอให้อุลิงพี่นะอุลิงเย็นนะครับก็เปิดตัวเป็นทางการที่ประเทศไทยนะขออยากให้ขายดีๆเฮงรวยๆนะครับแล้วก็อยู่กับประเทศไทยไปนานๆ